ยอดมวยไทยศึกวันทรงชัยชุดที่3คู่นี้หลังสวนพันยุทธภูมิพบพงศริพอร่วมพิธีพบกันที่เวทีลุมพินีกรรมการระดมนักบังช้างครับห้ามเวทีหลังสวนแดงเจ้าของชายาขุนเข่าไร้น้ำใจส่วนพงศริชายาแรมโบ้ครับกางเกงน้ำเงินมีกระโหลกไขว้อยู่ข้างหน้านะครับนี่เป็นสุดยอดมวยพันดุไม่มีเกียร์ถอยหลังครับสำหรับพงศริส่วนหลังสวนนั้นมีจากพยาวสมฉายานะครับขุนเข่าไร้น้ำใจอ้าวเสียหลักมายกแรกเสียหลักซะแล้วครับหลังสวนที่เคยเป็นแชมป์รุ่น108ปอนด์และ115ปอนด์ของเวทีลุมพินีขณะที่พงศริหรือว่าแรมโบ้นั้นไม่เคยเป็นแชมเปี้ยนแต่ว่าแฟนมวยนั้นยกย่องว่าเป็นแชมป์มหาชนนะครับเป็นจอมบูยิงหมัดสลับแล้วเตะเจาะยางครับหลังสวนแรมโบ้ขยับยังไม่เดินหน้านะครับยังไม่ถึงกับใส่เกียร์เดินหน้าเต็มพิกัดยิงหมัดสลับแล้วเตะขาหลังสวนโอ้ยฟันศอกขวาครับอัดศอกเข้าที่หน้าหมดยกที่1ลงกันต่อครับยกที่2หลังสวนกับแรมโบ้พงศริเดินเร็วขึ้นครับวางแข้งซ้ายนำครับแรมโบ้โดนถีบดักวางแข้งขวาเตะตัดเตะตัดถึงกับล้มนะครับหลังสวนแต่ว่ายังยิ้มอยู่พบจากจังหวัดพะเยาแรมโบ้นั้นจากนครราชสีมาครับเมืองโคราชวางแข้งขวาสวยครับแรมโบ้พบแต่ละครั้งนี้มาโอ้ยยิงขวาครับสวนก็มีหมัดคืนเหมือนกันวางแข้งขวาเตะไม่แรงแต่ว่าถึงโหนกแก้มนะครับยกจากสูงและถีบซ้ายหลังสวนแม่อัปคัตเป็นมวยเข่าที่ออกหมัดได้ดีครับหลังสวนทั้งคู่นี่ถือว่าผ่านสุดยอดฝีมือในยุคเดียวกันมามากมายโดยเฉพาะหลังสวนเคยเอาชนะฮิปปี้สิงห์มณีตีเข่าน็อกฮิปปี้โดยไม่ครบยกซึ่งถือว่าเป็นความภูมิใจของหลังสวนมากครับเพราะว่าฮิปปี้ยุคนั้นคือสุดยอดฝีมือจริงๆครับโอ้ยสะดุ้งครับโดนหมัดขวาของแรมโบ้แต่เดินครับหลังจะไปแล้วเตะขาเกาะติดแล้วแต่ว่าแรมโบ้ถอยออกไปแล้ววางแข้งยกไหล่ปลายยกท้ายนั้นจะเป็นพื้นที่ของหลังสวนครับลงกันต่อครับยกที่3หลังสวนปะทะพงศ์สุริยแรมโบ้แรมโบ้เดินถีบซ้ายนำขยับหาจังหวะออกอาวุธหลังสวนวางแข้งเตะกราดเอาไว้ครับวางแข้งขวาใหญ่กว่าครับหลังสวนใจนั้นแรมโบ้ไม่เป็นรองใครอยู่แล้วเป็นจอมพลหดหรือว่าเป็นนักมวยที่ปอดใหญ่ครับแรมโบ้วางแข้งแข้งซ้ายสวยครับหลังสวนในอดีตมีจอมมหาการทองใบเจริญเมืองแต่ว่ายุคนี้เป็นยุคของแรมโบ้พงศริเริ่มเดินเข้าใกล้ครับกลับมาขึ้นเข่าไม่ได้หลังสวนถีบซ้ายโอ้โหกระโดดเข่าลอยแล้วมีศอกตามมีเลือดซึมออกมาจากหน้าผากของแรมโบ้นะครับเตะขวาโดนปลายถีบเอาไว้ยิ่งพกยิ่งตัวใหญ่ครับหลังสวนอาครับเกาะติดแล้วครับมาแต่ว่าเข่าไม่โดนถีบซ้ายถึงยอดอกแทงเข่าซ้ายดึงจังหวะโอ้โหเตะขวามาแต่ข้ามศีรษะของพงศริอาครับเริ่มจะเดินเร็วออกอาวุธเร็วกันแล้วครับขึ้นเข่าเกาะติดแล้วครับแต่ว่าเข่าไม่ถึงจังหวะเข่าของหลังสวนนั้นพงศริจะผลักออกไปเตะซ้ายหลุดยิงหมัดแรมโบ้นี่ถือว่าเป็นมวยที่อาวุธจุกจิกกวนใจนะครับออกอาวุธไม่สวยแต่ว่าแข็งแรงดูครับเดินตลอดยิ่งโดนก็ยิ่งเดินโดนแข้งซ้ายของหลังสวนมีเลือดไหลกินผากของแรมโบ้นะครับอาครับขึ้นเข่าซ้ายวางแข้งหันสวนถีบสกัดเดินต่อครับแรมโบ้จับได้มาวางแข้งนะอยากจะเตะขวาโดนคืนด้วยแข้งขวาสูงโดนที่แถวกกหูมาดึงหมัดดึงศอกครับแล้วเอื้อกงตัวขึ้นเข่าได้ทีนึงครับหลังสวนยกที่4ครับหลังสวนพงศริหรือว่าแรมโบ้สามยกอย่างคู่ขี้นะครับ
แต่ว่าเริ่มจะเข้าพื้นที่เข้าเขตแดนของหลังสวนนักชกจากพะเยาแล้วแรมโบ้นั้นยิ่งชกยิ่งแรงครับแข้งขวาครับต้องหยุดอ้าวหมัดขวาซ้ายโอ้ซึมครับกวางแข้งหล่นเลยครับกรรมการระดมขวางครับแล้วนับว่าโดนชุดนี้ของหลังสวนเป๋ทีเดียวครับแล้วเดินเข้ามาดูครับแรมโบ้เป๋แต่ว่ายังเดินแม่ต้องระวังครับยังเมาอยู่หลังสวนขึ้นเข่าโอ้โหเหน็บเข่าชายโครงแล้วติดซ้ายมายังตึงหลังสวนยังไม่ได้ครับผิดโหจะโดนหมัดสวนเหมือนกันเอาครับหมัดหล่นโอ้โหหล่นคราวนี้ไหวไม่ไหวครับพงศิริไม่ไหวครับกรรมการยุติการชกครับกรรมการระดมน้ำหมัดช้าโอ้โหไม่ถึง1นาทีของยกที่4ครับหลังสวนยังไม่ได้โชว์เพลงเข่าพลังเข่าไปซะแล้วครับแรมโบ้แดงเป็นฝ่ายชนะเทคนิคนักเอาเนี่ยติดตูภาพชัดชัดนะครับว่าแรมโบ้โดนชุดไหนครับยังมุนไม่หายชนะอย่างงดงามครับขุนเข่าไร้น้ำใจดูครับหมัดขวาหมัดนี้แล้ววางแข้งแข้งดอกนี้นี่เข้าขมับเลยครับมาดูครับหมัดขวาซ้ายแล้วไม่ไหวครับโอ้โหโดนสองชุดนี้แพ้ TKO ไปยอดมวยไทยเมื่อปี2530นะครับหลังสวนพันยุทธภูมิเป็นหนึ่งในยอดนักชกของศึกวันทรง